สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับช่องหนังกระเก่าในโดนใจนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนําหนังเรื่องหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้ไปหาดูกันหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The Family Man หรือสัญญารักเหนือปฏิหารนําแสดงโดยนิโคลัสเคสและทีเลโอนี่กำกับโดยเบ r ดลัตเนอร์เป็นหนังแนวครอบครัวความรักตลกนะครับเนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าพระเอกได้ให้สัญญากับนางเอกว่าจะไปตามหาความฝันและจะกลับมาอยู่ด้วยกัน แต่เวลาก็ผ่านไป13ปีพระเอกเป็นคนโสดที่ประสบความสําเร็จมีทั้งเงินทองและชื่อเสียงแต่เขาก็ไม่เคยติดต่อกับนางเอกอีกเลยแต่แล้วก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เช้าวันหนึ่งพระเอกตื่นขึ้นมาในห้องที่เขาไม่รู้จักนอนอยู่ข้างๆกับนางเอกที่พระเอกเคยทิ้งไปเมื่อ13ปีก่อนพร้อมทั้งยังมีลูกอีก2คนเรื่องวุ่นๆต่างๆจึงเกิดขึ้นนะครับหนังเรื่องนี้จะหยิบเอาประเด็นครอบครัควรและความเป็นพ่อออกมาเล่นได้อย่างสนุกสนานมากนะครับ เป็นหนังที่ดูแล้วมีความสุขอิ่มเอ็มหัวใจเพื่อนๆลองไปหาเรื่องนี้มาดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้าชอบคลิปที่ผมทำยังไงก็ช่วยกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ